ตอนนี้เวลา 23:46 ของวันที่2เข้าคืนที่3นะครับอีกไม่กี่นาทีก็จะเข้าคืนวันเข้าวันที่3นะเหลืออีกเท่าไหร่เลย5คนเหลือลูกหมูอีก5ตัวก็จะเสร็จสิ้นนะครับวันนี้วันที่9จะเข้าวันที่10ก็วันพรุ่งนี้ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีนะครับฝนปล่อยนะฮะตลาดพลูฝนปล่อยโดยทางการนะฮะโดยทางระบบเขาจะเรียกว่าพระพิรุณนะครับเพราะฉะนั้นภาษาบอกให้รู้ถึงยุคสมัยนะครับโดยระบบเรียกว่าพระพิรุณส่วนชาวบ้านเราทีวีก็สลายเมฆหยุดฝนแล้วครับอีกประมาณ3-5 กิโลนะฮะจะเข้าฐานปฏิบัติการแล้วก็ไปอยู่ในที่ตั้งนะครับเพื่อดักนะครับดักเมฆดักฝนนะครับสลายเมฆหยุดฝนตามพื้นที่เป้าหมายก็คือถ้ำหลวงนะครับจากจุดศูนย์กลางตีเส้นไป10กิโลนั่นแหละฮะจะสลายเมฆหยุดฝนเฉพาะ10กิโลนั้นเท่านั้นนะครับของถ้ำหลวงจากการรายงานข่าวล่าสุดนะครับทางระบบก็คือท่านผบ.นะครับแล้วก็ระดับสั่งการนะครับระดับหัวแถวที่เป็นผู้นำทั้งหมดท่านก็ได้พูดถึงพระพิรุณนะครับที่เป็นใจนะครับในการปฏิบัติการก็คือไม่มีฝนตกหรือตกมาก็เล็กน้อยนะครับตั้งข้อสังเกตร่วมกันนะครับอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นอย่างไรนะครับให้จบภารกิจแล้วค่อยเดินทางกลับนะฮะต่างคนต่างกลับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ลุงหมอก็อยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังผมนี่แหละถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นที่เป็นการเดินทางของหมูป่านะครับจากเจ้าหน้าที่นำหรือลำเลียงหมูป่าเข้าโรงพยาบาลนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าถนนเส้นนี้มันชื่อถนนอะไรมีชื่อหรือเปล่าความสำคัญอยู่ที่งับอากาศนะฮะงับอากาศไว้ก่อนนะครับผมขออนุญาตเดานะครับแนวโน้มในภายภาคหน้าเรื่องของธรรมชาติจะบีบรัดเข้าไปฐานปฏิบัติการครับผมกลับเข้าที่ตั้งครับไปเติมน้ำมันมาครับแล้วก็เอาอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการถ่ายทำไปให้พี่ชายท่านหนึ่งซึ่งก็ผมก็ไม่ได้ถามนะครับไม่มีโอกาสได้ถามว่าทำอะไรนะครับอย่างไรแต่ว่ารู้แน่ๆว่าเป็นสื่อสารมวลชนแน่นอนนะครับ
อยู่เป็นเพื่อนตอนขากลับดีกว่าไหมฮะขากลับนี่เกรงว่าจะหลับในนะครับเนี่ยฮะเนี่ยป้ายเนี้ยซ้ายมือผมก็จะเป็นฐานบัญชาการที่2นะครับในการแถลงข่าวตอนนี้เราก็จะเห็น ชาวต่างชาตินะครับที่เป็นสื่อมวลชนชาวต่างชาติเขาเรียกอะไรอะรายงานข่าวเพราะว่าเมืองไทยเราเขาเรียกบ้านเขายังสว่างตอนนี้บ้านเราดึกแล้วอะแต่บ้านเขาเพิ่งสว่างนึกออกไหมครับเขาก็จะเดี๋ยวผมเดินมาถ่ายอีกรอบให้ดูก็ได้ตอนนี้ต่างชาตินะครับก็จะแถลงข่าวรายงานข่าวกลับไปนี่ผมสะใจมากเลยผมเห็น AS นะครับนี่เสาสัญญาณขยายสัญญาณฮะเห็นไหมครับว่าที่ผมบอกว่าเน็ตจะล่มบ่อยมากเพราะว่าสัญญาณทุกคนแย่งกันใช้นะครับตอนนี้ก็มาตั้งอยู่2เครือข่ายก็คือ TrueMove กับ AS นะครับแน่นอนนะถ้ามี AS ต้องมี TrueMove ครับบอกให้รู้เลยถ้ามีเจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องจนได้นะครับ นะครับโอเคผมจำไม่ได้แล้วว่าผมต้องไปจอดตรงไหนวะเนี่ยป้ายแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อตรงนี้เชียงแสนแม่สายนะครับนี่หมอกเหม็งตื่นเช้ามาก็จะเอ้าตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นเลยนะครับเห็นอะไรอ๋อไม่ใช่ตรงนี้นี่อีกที่นึงปะโถกระมังถ้วยถังต้องตรงนี้นี่ฮะแอบเข้าไปในนู่นน่ะไหลทางนู่นเนี่ยนี่ฮะนี่เลยตื่นเช้ามาเราจะเห็นเส้นทางที่มันเป็นทางลึกเข้าไปเลยนะครับในภูเขาในโลเคชั่นที่เหมาะเหม็งนะครับนี่โอเคตื่นจึกนั่นแหละครับเดินหน้าอีกหน่อยปึกพอทำไมต้องเดาครับแหมจะให้พูดตรงๆเลยเหรอเอางี้ถ้าผมเล่าอ่ะขอให้ไปดูข่าวสารรอบโลกมาก่อนเรื่องของธรรมชาตินะครับไม่อยากจะเรียกว่าภัยธรรมชาตินะครับธรรมชาติไม่ได้มีภัยนะครับผมจะบอกให้รู้เลยคือถ้าเข้าใจธรรมชาติอ่ะจะไม่ได้บอกว่าธรรมชาติมีภัยและไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติอันเนี้ยมันจะสวนทางกับผมเลยนะครับธรรมชาติไม่ได้มีภัยแต่มนุษย์ไม่เข้าใจธรรมชาติครับโอเคไหมฮะทีนี้ห่วงโซ่ของการทำลายล้างเนี่ยก็เป็นห่วงโซ่ของรังสีอมหิตซึ่งเป็นเรื่องปกติของอะไรอะห่วงโซ่อำนาจนะห่วงโซ่อำนาจอมหิตอ่ะก็คือไม่เข้าใจธรรมชาติพอไม่เข้าใจธรรมชาติก็เล่นแร่แปรธาตุจนเกิดอะไรอ่ะจนเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ได้รับผลจากห่วงโซ่ของรังสีอมหิตไงครับนี่โอเคไหมพอได้ไหมพลังก็ที่ผมพูดไม่ผมไม่ได้พูดถึงประเทศเรานะครับผมพูดทั่วโลกนะครับผมพูดทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นกันทั้งโลกหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตามเนื้อข่าวให้ดีจะเห็นว่าตรงนั้นทำไมมีพายุตรงนั้นทำไมร้อนทำตรงจุดนั้นทำไมร้อนทำไมตรงนี้ฝนตกจังเนี่ยและหรือทำไมเฉพาะวันนี้วันที่2เนี่ยบริเวณของที่เราปฏิบัติการอยู่เนี่ยฮะเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยฮะโอเคไหมนะฮะก็เลยใช้ภาษาให้มันเบาก็เลยใช้คำว่าเดาไงครับเห็นไหมฮะไม่ให้มันแข็งไปเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่างับอากาศเข้าไว้จะดีมากนะครับตัวงับอากาศจะเป็นกุญแจสำคัญในการไข
ธรรมชาติตัวเรานะครับพอไขเข้าไปเจอของดีในตัวเราแหละก็จะเข้าใจธรรมชาติทีนี้พอเข้าใจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นอันเดียวกับธรรมชาติเวลาธรรมชาติเขาจะเขาเรียกจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราเนี่ยง่ายๆเลยฮะธรรมชาติเขาจะบอกเราเขาจะแจ้งเราเขาจะแจ้งเราก่อนนะครับพอแจ้งเราเสร็จตามวิธีการของบ้านเราดอททีวีใช้ศีลข้อเดียวนะครับศีลข้อเดียวคือเราไม่เป็นเหตุนะครับชัดเจนเนาะประมาณนี้ไปโอเคนะครับมาถึงที่หมายแล้วนะครับถึงที่ที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วผมก็ขออนุญาตพี่สมบัติขออนุญาตทุกท่านนะครับขออนุญาตที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมกันสำหรับค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับ